ครับวันนี้เอมินายจะมารีวิวในตัว WD Black P50 เกม Drive SSD ในความจุ 1TB นั้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมแต่พื้นที่ในคอมไม่เพียงพอไม่สามารถอัปเกรดได้รวมถึงย้ายเครื่องคอมบ่อยๆตัวนี้ทำออกมาตอบโจทย์อย่างมากมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับแล้วก็มาอยู่กับเจ้าตัว WD Black P50 เกม Drive SSD นะครับผมในตัวนี้จะเป็นความจุ 1TB แน่นอนว่าในตัว SSD พกแบบพกพามันจะมีจุดเด่นๆก็คือในเรื่องของการอ่านเขียนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัว WD Black P50 ตัวนี้ทำออกมาตอบโจทย์สายเกมล้วนๆนะครับผมทำให้มันเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ในคอมที่น้อยแล้วก็ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้แล้วแต่ยังชอบการเล่นเกมหรือว่าเก็บข้อมูลที่ใช้งานได้รวดเร็วอยู่ก็ตัวนี้คือว่าทำออกมาตอบโจทย์จริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูการแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับผมดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับก็จะบอกว่าเป็น WD Black P50 ชื่อรุ่นของมันนะครับผมเป็นเกม Drive SSD แบบพกพาความจุ 1TB อ่านได้สูงสุด 2,000 Mbps เลยทีเดียวแต่ต้องมีข้อจำกัดก็คือต้องใช้กับ USB Gen 2 3.22x2 เท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะมีบอกว่ามันเป็นวัสดุ Forged Aluminium นะครับผมพร้อมกับพอร์ต USB-C นี่บอกชัดเจนเลยแล้วก็รับประกัน5ปีนะครับผมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก็คือ USB-C 3.2 Gen 2x2 นะครับมาดูข้างในนะครับผมในตัวกล่องนั้นมีอุปกรณ์มาให้เพียงพอครับนี่ในนี้จะเป็นตัว SSD นะครับคู่มือนะครับผมนี่คู่มือแล้วก็ใบรับประกันต่างๆนะครับก็มีมาให้รวมถึงสายทั้ง2เส้นนะครับจะเป็นสาย USB-C นะครับแล้วก็สาย USB-C ไป A มันก็เหมาะสำหรับคนที่มีพอร์ต USB Type-C บนเครื่องคอมของตัวเองนะครับรวมถึงพอร์ต USB A ก็รองรับด้วยแต่ถ้าจะใช้ความเร็วสูงสุดนั้นก็ต้องใช้สาย USB-C to C เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องคร่าวๆของทาง WD Black P50 ก็จะมีคู่มือนะครับผมพร้อมกับใบการใช้งานคร่าวๆรองรับตัว PC PlayStation 4แล้วก็ Xbox ได้ด้วยนะครับครับในก่อนที่เราจะไปในเรื่องของประสิทธิภาพเราขอบอกราคากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สเปคกันนะครับผมราคาในรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3ความจุคือ500กิกนะครับ 1TB แล้วก็ 2TB เริ่มต้นที่ 5,290 บาทในความจุ500กิกส่วนในตัวรีวิววันนี้ครับจะเป็นความจุ 1TB 8,900 บาทแล้วก็2TB 15,900 บาทนะครับก็ต้องบอกว่าราคานั้นอาจจะดูสูงนิดหน่อยก็เพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็การรับประกันที่5ปีเลยนะครับในตัวนี้ถือว่าก็ต้องลงทุนกันหน่อยครับเพราะว่าในเรื่องการเล่นเกมนั้นประสิทธิภาพก็ต้องมาเต็มแน่ๆแล้วก็รวมถึงทำงานได้ด้วยนะครับสำหรับการอ่านเขียนที่เร็วประมาณนี้ส่วนเรื่องของสเปคในรุ่นนี้นั้นบอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างดีแล้วก็จัดเต็มมากๆแต่ต้องเป็นคอมที่รองรับเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้เต็มประสิทธิภาพของมันในรุ่นนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซ USB 3.2 Gen 2x2 เท่านั้นที่รองรับสูงสุดที่ 20GBPS นะครับแน่นอนว่ารองรับการอ่านสูงสุดคือง่ายๆก็คือ 2,000 Mbps สูงสุดแต่ต้องเสียบกับ USB-C ที่เป็น 3.2 Gen 2x2 ด้วยนะครับต้องคูณ2ด้วยเท่านั้นถ้าเป็น Gen 2ปกติจะไม่รองรับที่สูงสุดแบบนี้ส่วนวัสดุนั้นเป็น Forged Aluminium นะครับอย่างที่บอกไปรองรับการใช้งานทั้ง Windows 10 Mac OS Xbox PlayStation ทั้งหมดเลยแล้วก็ขนาดนั้นก็ประมาณ118 มม. คูณ62คูณ14นะครับก็ความหนาแค่ 1.4 เท่านั้นไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะฮะส่วนการรับประกันก็5ปีนะครับเป็นปกติของทาง WD ในรุ่น Black นะฮะครับมาดูในเรื่องของประสิทธิภาพของเจ้า WD Black P50 Game Drive SSD ตัวนี้กันเลยก่อนอื่นเลยครับก็ต้องบอกว่าในรุ่นนี้นั้นรองรับสูงสุดนะครับแต่ต้องใช้เป็น USB-C 3.2 Gen 2เท่านั้นนะครับถึงจะทำงานได้เต็มที่ของมันแน่นอนว่าแล้วถ้าใช้งานปกติหรือว่าใช้งานทั่วไปคอมบางคนนั้นไม่รองรับมันจะอ่านได้ที่เท่าไหร่บ้างเราก็ทดสอบกันมาให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว WD Black ตัวนี้เมื่อเสียบกับ USB-A 3.1 Gen 1 3.1 Gen 2หรือว่าเสียบกับ USB-C 3.1 Gen 2 Gen 1มาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโดยการใช้งานจริงๆกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองในตัวของ USB-A ก่อนนะครับเมื่อเทียบกับทาง USB-C 3.1 Gen 1แล้วก็ทดสอบเสียบกันเลยนะครับเดี๋ยวในภาพของการรันของตัว Crystal Disk Mark เดี๋ยวแอดมินจะขึ้นไว้ให้นะครับผมเมื่อทดสอบเรียบร้อย
นะครับเมื่อเราเสียบแล้วไฟตัวสถานะก็จะขึ้นมาสีขาวแบบนี้นะครับนะครับจะเห็นว่าเอ้ยมีจะลองรันทดสอบดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างก็จริงๆก็ทดสอบไว้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้ดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็ทดสอบไปด้วยในส่วนของ USB A 3.1 Gen 2ซึ่งเป็นความเร็วที่เร็วที่สุดสำหรับ USB A ในรุ่นนี้จะรับการอ่านเขียนได้ประมาณ800กับ700ซึ่งมันได้สูงสุดประมาณ 1,000 เท่านั้นนะครับและเมื่อเทียบกันในด้านขวานั้นด้านขวาจะเป็น USB 3.1 Gen 1ซึ่ง 3.1 Gen 1จะช้ากว่า 3.1 Gen 2ของตัว USB A เท่าตัวเลยนะครับจะรองรับสูงสุดได้แค่500 Mbps per second เท่านั้นนะถือว่าการใช้งานนั้นต่างกันเท่าตัวนะครับก็ถือว่าถ้าใครยังมี USB A 3.1 Gen 2ตัวนี้ก็ยังรองรับที่ความเร็ว 1,000 ได้ดีมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับในระดับ 1,000 เมกส่วนในการทดสอบอีกครั้งนึงนั้นเดี๋ยวแอดมินจะทดสอบโดยการใช้งานเป็น USB 3.1 Gen 1คือความเร็วที่ช้าที่สุดของการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแม้จะเป็น USB 3.1 Gen 1นะครับเป็น USB A นะครับก็ถือว่ายังเร็วกว่าทางฮาร์ดดิสก์ในด้านซ้ายนะครับผมเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ติดเครื่องนั้นเป็น WD Blue ในความเร็วนั้นได้แค่100ต้นๆเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับทาง WD Black P50 ที่ใช้ USB A ปกติความเร็วทั่วไปก็ยังได้ประมาณ400นะครับถือว่าใช้งานได้ดีมากๆส่วนในการใช้งานความเร็วสูงสุดเป็น USB Type C 3.2 Gen 2 x 2จะทำความเร็วได้สูงสุด 2,000 Mbps per second แน่นอนว่าในการใช้งานจริงๆก็ประมาณ 1,800-1,900 นะครับถือว่ายังคงเร็วมากๆและเมื่อเทียบกับในด้านซ้ายนั้นจะเป็นตัว WD Black SN750 PCIe แต่แอดมินจะเสียบในสล็อต2ของตัว PC นะครับทำให้ความเร็วอาจจะไม่ได้สูงสุดเมื่อเอามาเทียบกันแบบนี้ก็ต้องบอกว่าตัว WD Black P50 นั้นทำความเร็วได้น่าประทับใจแล้วก็ถือว่าในการใช้งานจริงๆประสิทธิภาพมันค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้ทำได้ดีมากๆถึง 2,000 เมกเปอร์เซกแต่ต้องบอกกันนะครับว่าอย่างที่ดูไปก็คือมันขึ้นอยู่กับพอร์ตที่เราเสียบรวมถึงตัวพอร์ตที่มีด้วยนะครับใครที่จะซื้อรุ่นนี้ก็ต้องดูกันดีๆว่าคอมนะรองรับได้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าไม่งั้นซื้อมาก็จะบอกว่าเอ้าทำไมมันอ่านได้แค่พันต้นๆหรือว่าอ่านได้ไม่ถึง500ก็ต้องดูที่สเปคคอมกันด้วยนะครับผมเราเลยมาดูกันครับว่าทดสอบกันเลยว่าในการเล่นเกมเจ้า WD Black P50 เมื่อเราเอาเกมใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เปิดการเล่นเกมโดยดึงไฟล์จากตัวนี้มาเล่นเลยโดยไม่ต้องย้ายลงคอมมันจะทำงานได้ประมาณไหนนะครับผมในตัว WD Black ตัวนี้มาดูกันเลยในการทดสอบนี้แอดมินก็จะมีไฟล์เกมนะครับผมที่ลงไว้ก็คือเป็นตัวเกม Call of Duty Modern Warfare นะครับซึ่งก็รวมๆกันประมาณ200กว่ากิกนะครับผมก็ทำการทดสอบตัวนี้เราจะไม่ได้ย้ายลงคอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยว่าประสิทธิภาพนั้นมันจะเป็นยังไงการโหลดแมปหรือว่าในการเล่นเกมจริงๆนั้นมันจะมีผลแตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับการใช้งานปกติเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับครับในส่วนนี้ก็เป็นการทดสอบเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare ในโหมด Warzone นะครับจะเห็นว่าในการเล่นเกมนั้น FPS อะไรปกติเหมือนกับการลงเกมในปกติในเครื่องคอมที่เราโยนไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD ตัวเครื่องเลยนะครับการเคลื่อนไหวอะไรสมูทปกติมากๆนะครับลองดูเดี๋ยวแอดมินจะเปิดทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับโดยการทดสอบอันนี้จริงๆแอดมินก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมถือว่าความเร็วในการอ่านเขียนสบายๆรวมถึงอยากให้ดูในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนในตัวนี้เท่าที่เล่นเกมมาประมาณ2ชั่วโมงขึ้นในสภาพอากาศปกติอยู่ที่54 55 56ไม่เกิน60เลยนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับสภาพอากาศปกติแล้วก็การโหลดแมปทั้งหมดออนไลน์และก็โหมดแคมเปญที่เป็นเนื้อเรื่องก็ยังทำได้ดีมากๆในโหมด Call of Duty Warzone แล้วก็โหมดแคมเปญ Multiplayer ทุกอย่างนั้นทำได้ดีไม่มีการเป็นบ้านดินน้ำมันอะไรเลยนะครับถือว่าถ้าใครชอบเล่นเกมแล้วก็เน้นพกพาตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใครที่คอมพื้นที่น้อยๆก็ตัวนี้ถือว่าทำออกมาตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าแบบนั้นมากๆจริงๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าคอมที่มันค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดแล้วแล้วก็ไม่สามารถอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดแวร์ในตัวเครื่องได้อีกแล้วนะครับพื้นที่เต็มจริง
ตรงนี้ก็เอามาเสริมสำหรับใครที่พื้นที่คอมน้อยๆก็ถือว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับแน่นอนว่ามันราคามันอาจจะดูสูงเมื่อตอนซื้อแต่การใช้งานของมันก็คุ้มค่าคุ้มราคาก็หักล้างกันไปนะครับเพราะว่าถ้าคอมที่มันพื้นที่เต็มจริงๆแล้วเราเพิ่มเงินเท่าไหร่ยังไงก็ใส่ไปไม่ได้แล้วตัวนี้ก็เข้ามาตอบโจทย์แทนที่จะซื้อคอมใหม่ไปนั่นเองส่วนในเรื่องของการพกพาก็ถือว่าค่อนข้างง่ายครับมีวัสดุคุณภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงเป็นฟอร์สอลูมิเนียมทั้งหมดก็ถือว่าจากที่ลองใช้งานนั้นก็โอเคนะครับพกพาต่างๆและก็เรื่องของความเร็วนั้นก็ยังคงต้องย้ำกันอีกครั้งนึงว่าขึ้นอยู่กับพอร์ตที่รองรับบนตัวเครื่องเพราะว่าไม่งั้นคนที่ซื้อมาแต่พอร์ตนั้นรองรับความเร็วแค่ไม่เกิน500 Mbps ก็จะอ่านได้แค่นั้นเท่านั้นนะครับก็ต้องดูเครื่องคอมที่มี 3.1 Gen 2ก็ยังโอเคครับถึงได้อ่านได้ประมาณ 1,000 แต่ถ้าได้ 3.2 Gen 2 คูณ 2ก็จะอ่านได้ถึง 2,000 นะครับก็ถ้าใครที่มีพอร์ตพวกนี้อย่างที่บอกไปก็ซื้อได้เลยนะฮะส่วนข้อดีข้อสังเกตจริงๆนั้นเท่าที่ทดสอบมานะครับมันก็มีข้อดีเยอะมากๆแน่นอนว่าด้วยราคาของมันแล้วก็ข้อดีค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของวัสดุแข็งแรงเป็นฟอร์สอลูมิเนียมกันกระแทกได้ดีระบายความร้อนได้ดีนะครับอุณหภูมิไม่เกิน60เลยรองรับ USB 3.2 Gen 2 คูณ 2 ความเร็วสูงสุดถึง 2,000 Mbps แล้วก็รองรับทั้ง MacBook, Windows, PlayStation, Xbox ทุกอย่างรองรับหมดเลยนะครับผมใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพรับประกันถึง5ปีเต็มๆนะครับในรุ่นนี้แต่ข้อสังเกตอย่างแรกเลยก็คือคอมต้องรองรับ USB 3.2 Gen 2เท่านั้นถึงจะรองรับที่ 2,000 Mbps แต่ในรุ่นที่ต่ำกว่านั้นก็รองรับประมาณ 1,000 นะครับ USB 3.1 Gen 1ประมาณนี้ 3.1 Gen 2ก็รองรับด้วยนะครับในความเร็วประมาณ 1,000 แล้วก็ 3.1 Gen 1ก็ 500แล้วก็อีกข้อนึงก็คือราคาที่มันอาจจะแพงกว่า External Hard Disk ปกติหรือว่าแพงกว่าการเพิ่ม SSD ปกติในตัวคอมแต่มันจะได้ในเรื่องของการพกพาที่ง่ายขึ้นย้ายคอมได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลว่าต้องย้ายเกมไฟล์ต่างๆนะครับก็เป็นมานี้รักกันในส่วนของ WD-Black P50 ตัวนี้ครับก็จบแล้วครับในการรีวิวเจ้าตัว WD-Black P50 ตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันเป็น SSD ที่ทำออกมาค่อนข้างตอบโจทย์อย่างมากในเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าการเก็บข้อมูลรวมไปถึงการทำงานก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็ค่อนข้างครอบคลุมและก็หลากหลายมากๆทำให้คนที่ไม่มีพื้นที่ในตัวเครื่องหรือว่าอัปเกรดในคอมไม่ได้อีกต่อไปแล้วตัวนี้เข้ามาเสริมได้ดีมากๆนะครับก็ยังไงครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูว่าเลือกในเรทราคาเท่าไหร่แล้วก็คุ้มค่าในการใช้งานมากน้อยเพียงใดเครื่องรองรับหรือไม่นะครับผมสำหรับวันนี้เอมินายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ